จังหวัดตากจัดงานรวมพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทยสู่สากลเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่มีต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจค่ะที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากสารากลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจ,จเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทยสู่สากลเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทในสังคมการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีรวมทั้ง เป็นการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินโดยมีนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากนางรัตนากันทวงประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นระดับอำเภอจำนวน9อำเภอและมอบช่อดอกไม้ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตากจำนวน9อำเภอ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตากจำนวนสี่ชุดนำโดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากในชุดผ้าไทยลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสุริวันวรีชุดผ้าไทยลายดอกเสี้ยวประจำจังหวัดตากโดยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากชุดผ้าไทยพื้นถิ่นจังหวัดตาก โดยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก9อำเภอและชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตากและเครือข่ายพัฒนาชุมชนนอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน9อำเภอรวมถึงการจำหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัดตากภายในงานอีกด้วย